ที่17จงหาค่าของ3แทนยกกำลัง235องศาลบเสกยกกำลัง2 300องศานะครับส่วนด้วย2ไซน์330องศาอันดับแรกนะพี่แยกคิดทีละตัวก็แล้วกันแทน135องศาถูกปะนะครับมันจะเท่ากับแทน180ลบ45องศาแบบนี้นะครับเราต้องทำให้อยู่ในรูปนี้ครับดูว่ามันห่างจากแกน x เท่าไหร่ตรงนี้มา180ถูกไหมห่างจากแกน x 45นะครับห่างจากแกน x 45นั่นหมายความว่าค่าแทนอยู่ในควอแรนท์ที่3ซึ่งควอแรนท์ที่3ค่าแทนเป็นไงครับติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือลบแทน45องศาก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบ1นั่นเองนี่คือวิธีการคิดนะต่อมาเสกเสก300องศาเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3เสก360องศาลบ60องศาถูกไหมมันจะอยู่ในรูปนี้ครับปึ๊บมันจะห่างจากแกน x ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับห่างจากแกน x ตรงเนี้ยกี่องศา60องศาพี่บอกแล้วนะเราต้องดูว่ามันห่างจากแกน x เท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยมันมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับปึ๊บจากนี่ถึงเนี่ยมันคือ300องศานะครับแต่เราต้องดูว่ามันห่างจากแกน x เท่าไหร่นั่นคือห่างจากแกน x 60นั่นเองดังนั้นตรงนี้นะครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าที่อยู่ในควอแรนท์ที่4ค่าคอสกับไซน์ถูกไหมคอสเป็นบวกไซน์เป็นลบนะครับซึ่งเสกในที่นี้ก็คือ1ส่วนคอส1ส่วนคอส60องศาเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ2นะครับสุดท้ายหาค่าไซน์330องศาจะเท่ากับไซน์360องศาลบ30องศาก็เหมือนเดิมกับรูปเมื่อกี้นะมันจะห่างจากแกน x นะครับตรงเนี้ย30องศาจากนี่มาถึงนี่ก็เท่าไหร่ครับเป็น330ถูกปะนะครับมันก็จะห่างจากแกน x 30องศานั่นเองดังนั้นค่าไซน์ตรงนี้นะครับก็อ้างอิงจากด้านบนค่าไซน์ต้องเป็นไงค่าไซน์ต้องติดลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเท่ากับลบไซน์30องศาหรือเท่ากับลบ1ส่วน2นั่นเองพี่นำค่าที่ได้เข้าไปแทนครับจะได้3คูณด้วยแทนคือลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบนะครับเสกยกกำลัง2ตรงนี้ก็คือ2ยกกำลัง2ส่วนด้วย2คูณด้วยลบ1ส่วน2ค่าที่ได้ครับลบ1ยกกำลัง2ตรงนี้ได้1ได้3คูณ1ก็ได้3 2ยกกำลัง2ได้4 3ลบ4ส่วนด้วย2ตัด2ได้ตัวส่วนเหลือลบ1จะได้ลบ1ส่วนลบ1ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับ27ตอบ2โอเคนะ27ตอบ2